สวัสดีครับก็อันนี้เป็นเทปแรกนะครับสำหรับการติดตั้ง KMX Pass FC เนาะสำหรับท่านที่ได้ไปนะครับก็จะได้ไปทั้งหมด3ไฟล์นะครับนั่นก็ประกอบด้วยตัวติดตั้งนะครับดัตต้าเบสแล้วก็โปรแกรมสำหรับพิมพ์รายงานเนาะจะเป็นตัวนี้โอเคสำหรับสำหรับตัวติดตั้งนะครับเรามาติดตั้งกันเลยดีกว่าตัวติดตั้งจะเป็นตัวนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากครับกด Next ตามผมได้เลยอันนี้ตอบคอนเฟิร์มไปเนาะว่าจะติดตั้งจริงจังแล้วอ่ะก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาเนาะสำหรับไฟล์ตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยครับผมโดยการดับเบิลคลิกเข้ามาอ่ะอันนี้มันแจ้งว่าไม่รู้จักดาต้าเบสเนาะเพราะว่าผมมีการเซตเอาไว้แล้วแล้วผมก็เลยมาทำการติดตั้งให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับดาต้าเบสนะครับผมก็จะเซตตามนี้เลยฝั่งนี้เป็น Hot XP นะครับและฝั่งนี้ก็จะเป็น KMX Pass แน่นอนว่าเจ้าตัว KMX Pass เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็กด Create Database ครับผมอ่ะก็จะถามประมาณว่าต้องการสร้างจริงๆไหมตอบ Yes ไปอ่ะอันนี้คือสร้างเสร็จแล้วเนาะกดทดสอบเชื่อมต่อครับผมว่าได้ไหมอันนี้คือมีดาต้าเบสแล้วจริงๆอ่ะกดบันทึกครับผมตรงเนี้ยจะโผล่มาเนาะถ้าเราเนี่ยคือติดตั้งได้แล้วจริงๆแล้วเป็นดาต้าเบสเปล่าแต่เราไม่ติดตั้งผ่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอ่ะสำหรับ password user password แรกที่เราจะเข้าไปเนี่ยก็เป็น admin ข้างล่างก็จะเป็น admin at kmex pass นะครับบวกโอเคนี่ครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาเจอหน้าตัวนี้ให้ท่านมา restore database เป็นการสร้างฐานข้อมูลเนาะอ่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวเนาะสำหรับไฟล์ SQL ก็จะมี database เนี่ยครับ KMX database new กับ account เราเอา new เข้าไปก่อนแล้วเราค่อยเอาเขาเรียกอะไรนะผังบัญชีเข้าไปทีหลังเนาะอ่ะเริ่ม restore เลยขั้นตอนนี้จะค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่ระหว่างนี้ผมขออธิบายเลยแล้วกันว่าสำหรับโปรแกรม KMX เนี่ยไม่ได้มีการไปทำอะไรกับ SIS ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับจะถูกประมวลและก็ดึงข้อมูลมาพักไว้ที่ KMX ทุกสิ่งที่จัดการไปจะอยู่ในฐานของดาต้าเบส KMX เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยโปรแกรมนี้มันจะไปเปลี่ยนฐานข้อมูลเราอะไรเงี้ยไม่มีครับผมยืนยันนะตรงนี้ได้จากประสบการณ์ผู้ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งอ่ะก็นานละนี่ครับก็จะนานนิดนึงแหละเพราะว่ามันประมาณ6 เมกที่เป็นไฟเทคนี่ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวรอกันนิดนึงส่วนโปรแกรมนี้หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมีการตั้งค่าบัญชีแล้วก็เขียนคำสั่ง SQL เพื่อที่จะดึงข้อมูลมาเนาะทำไมถึงบอกว่าโปรแกรมตัวนี้มีความยืดหยุ่นเพราะว่าบางทีหลายๆโปรแกรมเนาะตกม้าตายเพราะว่ามีการฟิกมากเกินไปหรือหลายคนแบบจะใช้อันเนี้ยก็เขียนคำสั่งแบบคุมไปเลยว่าน่าจะใช้คีย์เวิร์ดประมาณนี้ปรากฏว่าพลาดดึงมาแล้วไม่มีส่งไม่ครบลูกหนี้ควรที่จะมีเยอะกว่านี้แต่กลับได้มานิดเดียวกว่าส่งแล้วได้เงินนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าโปรแกรมเรานะครับสามารถที่จะเขียนคำสั่งแบบยืดหยุ่นได้นั่นก็คือสามารถที่ใส่ไปได้เลยว่าจะเอาไดแอกอะไรโลกอะไรไอโค้ดไหนมาโชว์สามารถทำได้หมดครับผมปวดอ้างซะแบบเยอะเดี๋ยวหลายคนบอกเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอจริงครับผมเพราะว่าบางทีไปแต่ละโรงพยาบาลเนาะอย่างง่ายๆเลยสำหรับเจ้าตัวคัดกรองภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์คัดกรอง CBC นั่นแหละคือ CBC ทุกคนตั้งไม่เหมือนกันเลย lab item code ไม่เหมือนกันแม้แต่ที่เดียวผมไปมาหลายที่แล้วก็ปรากฏว่าแต่ละที่ก็ต้องมาเขียนใหม่เพื่อที่จะให้มัน
ดึงออกมาได้แบบจริงๆและที่สำคัญก็ต้องมาดูด้วยว่าไอ้สิทธิ์ไหนจ่ายอะไรเพราะว่าแต่ละที่อ่ะก็สร้าง PTT ไทป์ขึ้นมาต่างกันอย่างเช่นสิทธิ์เดียวกันอย่างเช่นสิทธิ์30บาทเนี่ยมันก็เขียนไม่เหมือนกันบางที่ก็ใช้89ไปเลยบางที่ใช้12บางที่ใช้02คือเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่ว่าโปรแกรมเราครับสามารถที่จะยืดหยุ่นแล้วก็เขียนให้มัน cover ได้โหผมว่าผมพูดมาเยอะแล้วยังรีสโตร์ไม่เสร็จเลยแต่ว่ามันช้าแค่ตอนนี้ครับช้าแค่ตอนแรกครับผม EP นี้เป็น EP แรกเนาะผมกะว่าจะให้พากันติดตั้งแล้วก็รู้นิดๆหน่อยๆว่าเอ้ยโปรแกรมตัวนี้มันทำงานอย่างไรไปในทิศทางไหนประมาณนั้นแล้วก็จะโชว์หน้าลูกหนี้คร่าวๆแล้วค่อยไปต่อกันที่ EP ที่2เนาะส่วนตัวที่2นี่ไม่นานแน่นอนครับผมว่ามันแค่ไม่กี่เมกเองไอ้แค่ไม่กี่เคเองอ่ะสำหรับโปรแกรมของเรานะครับจะแบ่งเป็น2ตัวเนาะเป็นโปรแกรมที่ส่งกองทุนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.กองทุนข้าราชการหรือไม่ก็คือเป็น APIN พวกเนี้ยจะส่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะแล้ว FDH ก็จะแยกเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการแยกกันสองฝั่งอย่างชัดเจนเนาะว่าสิ่งไหนส่งกองทุนไหนและที่สำคัญก็คือมีระบบตัดใบเสร็จในตัวเนาะถ้าลองสมมติว่าท่านพร้อมที่จะตัดใบเสร็จก็ตัดจากในนี้ได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายยุ่งยากเนาะแล้วก็สามารถที่จะทำนำตัวเนี้ยส่งให้บัญชีของแต่ละโรงพยาบาลได้เลยอันนี้เสร็จสิ้นแล้วเนาะอ่ะเลือกอีกตัวหนึ่งนั่นก็เป็น Account นั่นเองไอตัวนี้จะเป็นบัญชีเนาะว่ามีบัญชีอะไรบ้างอ่ะเริ่ม List ก็เสร็จแล้วอ่ะมาดูหน้าตามันนิดนึงสำหรับตรงนี้นะครับเราจะเห็นแค่ตรงทะเบียนลูกหนี้เนาะทะเบียนลูกหนี้ก็มีทั้งหมดด้วยกันทั้ง OP IP 97ลูกหนี้เนาะเรียกว่าค่อนข้างเยอะนะอันนี้ควบครอบคุมถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็น120เตียงเนาะเพราะว่ารอบล่าสุดนี้เราก็ไปเขียนได้มาเนี่ย72นี่เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดละถ้าลองโรงพยาบาลไหนใหญ่กว่านี้ก็อยากลองเหมือนกันครับอ่ะโอเคก็สำหรับตัวนี้เราจะมองไม่เห็นตัวเราจะเห็นแค่หน้ามันเฉยๆเราจะมองไม่เห็นว่าฝั่งนี้มันเป็นยังไงเราต้องไปกำหนดนั่นก็คือมากำหนดตรงนี้เลยครับผู้ใช้งานครับผมอันนี้ผมเข้ามาในฐานะแอดมินเนาะอ่ะที่คุณเห็นที่มันมีข้อมูลอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่มาจาก Hot XP เนาะเราจำเป็นต้องมาแมป Hot XP ฝั่งเนี้ยให้มันเข้ากันกับuser เราเนาะอ่ะแต่อันนี้ผมสร้างใหม่เลยแล้วกันเพื่อความง่ายเนาะอ่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าเออพอมองเห็นแล้วมันจะเป็นหน้าตายังไงก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากมันก็สามารถที่จะมองเห็นแล้วก็สามารถใส่คำสั่ง SQL ให้ได้นั่นเองอ่ะเนี่ย user ผมก็จะมองเห็นครบทุกลูกนี่เพราะว่าผมติ๊กเลือกไปทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมนี่นะครับ user ผมโอเคเดี๋ยวเราล็อกเอาท์นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย user เมื่อกี้เข้ามาดูว่ามันจริงอย่างที่ผมบอกไหมอ่ะมาแล้วนี่ครับจะเป็นลูกหนี้ทั้งหมดที่เรามีเนาะโอเคตัวไหนที่ถูกปิดใช้เนี่ยก็จะไม่มองเห็นในนี้ก็เลยมองเห็นทั้งหมด74ลูกหนี้จาก94บ้างเมื่อกี้หรือ96จำไม่แม่นโอเคเรามาดูกันนิดนึงอันนี้จะเป็นคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งสคริปต์พวกนี้แหละเพื่อที่จะให้มันเข้ากับบริบทของแต่ละโรงพยาบาลกันเนาะอ่ะสำหรับ EP 1ผมขอหยุดไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะแบบอ๋อไม่อยากฟังแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้าครับผมบ๊ายบาย